สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมภาพเงากลางแสงวูบไหวซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่2นะครับในเคสของวันที่2เนี่ยผมเล่นกิจกรรมไม่ปลดแล้วนะฮะเพื่อรับพลังงานกายซึ่งในเคสของเรื่องพวกรูปภาพเนี่ยผมก็มาปลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นฝั่งของชุดที่3อันนี้นะแน่นอนนะฮะเดี๋ยวยังไงเราลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะมีอยู่ทั้งหมด3ภาพเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เราอินแจกอะไรได้บ้างไหนขอลองดูก่อนเริ่มจากเจ้าร่วงก่อนนะครับเพื่อนๆจะคุ้นๆกันดีอ่ะนะถ้าใครเล่นเควสของอินาซิมาก็จะเป็นเจ้าร่วงที่อิโต้ชอบไปทำการจับมาเลี้ยงแล้วเอาไปแข่งโอเคเรียบร้อยครับโอนิคาบุโตะไปต่อนะฮะไปต่อรอบนี้ก็จะเป็นรู้สึกน่าจะเป็นขนมนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกมันจะเป็นโมจินมหรือเปล่านะอ่ะถ่ายรูปล้มเหลวนะครับเดี๋ยวเราต้องเลื่อนเข้าไปหน่อยอุ๊ยทานุกิโอ้น้องน่ารักเลยเนี้ยโอเคครับแล้วก็อันสุดท้ายนะโอ้อันนี้น่าจะเป็นซามูไรที่ซ้อมลบกันอยู่หรือเปล่าจริงๆต้องเรียกโรนินไหมนะเฮ้ยแล้วทำไมเขาสับเร็วขนาดนั้นเขาทำอะไรอ่ะคือแบบชั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 บเลยนะค่ายฝึกของโนบุชินะครับโอเคในวันนี้อัลบั้มภาพของเราก็จะมีด้วยกัน3อันนะครับ3ชุด4ไม่ใช่3อันมีทั้งหมดด้วยกัน9ภาพนะครับ3ชุดอยู่ประมาณนี้ซึ่งในเคสของของรางวัลเนี่ยตอนนี้เราจะได้มาถึงลำดับ9ภาพนะฮะนี่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะได้เพิ่มอีก20ปราโมเจมนะรวมกับของเก่าแล้วเนี่ยรวมๆกันเป็น70ปราโมเจมนะครับคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้เก็บโมเมนต์ของกิจกรรมนี้ไว้นะฮะเผื่อในอนาคตนะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeและอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับโอ้แถมท้ายให้อีกนิดนึงนะครับพอดีผมลองรีตรงส่วนของหน้าอันเนี้ยเสร็จปุ๊บบางครั้งเราจะเจอลูมีนที่เป็นหน้าแบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะฮะไปแล้วไปของจริงแล้วเจอกันนะครับ